โอเคในกำลังต่อมานั่นก็คือเฮ้ยโอบุยาชิกิโอ้โหมาแล้วครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านเข้าสู่เกม Minecraft กันอีกแล้วครับผมเย้ฮึฮึนะครับนะก็เข้ามาอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำอีกเช่นเคยครับนะและในวันนี้เนี่ยเรามากันในมอดเจมอนเสลเยอร์นั่นเองครับผมซึ่งก็หายไปนานเหมือนกันนะครับสมอดนี้นะคือจริงๆพัฒนาเขาก็ขยันแหละแต่ผมขี้เกียจเองนะครับหนังไปทำอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งอัปเดตในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะครับจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีรายละเอียดดีเทลต่างๆมากมายแต่ว่าผมจะขอเลือกอันที่สมบูรณ์แล้วละกันนะครับอันใหญ่ที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่เอามารีวิวแล้วกันนะครับนะโอเคไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไปดูกันเลยโอเคครับผมนะและสิ่งที่อัปเดตครั้งนี้เพิ่มขึ้นมาก็มีประมาณนี้ครับผมนี่ก็เยอะนะครับผมนะจริงๆก็จะเป็นแบบเน้นแบบโมเดล 3D อ่ะว่างั้นเถอะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวจากอย่างแรกเลยดีกว่านั่นคืออาหารนั่นเองครับผมนะโอ้โหคือพัฒนาเขาหันมาปั้นอาหารแล้วหรืออย่างไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้ดูดิอาหารนี่เพิ่มมาเยอะมากนะครับผมนะโอเคเราไปเริ่มจากชิ้นแรกเลยดีกว่านั่นก็คือซากุระโมจินะครับผมก็คือแบบโมจินะครับผมนะนี่มาดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบข้าวปั้นเนี่ยยังเป็นโมจิแอะชมพูนะครับผมก็นี่มาเป็นถาดแล้วนะเวลากินโอ้โหกินทั้งถาดเลยอ่ะก็พอเข้าใจได้แหละมันจะที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าแพนเค้กนั่นเองโอ้แพนเค้กก็ดูมีแบบน้ำผึ้งด้วยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดพัฒนาเพิ่มเข้ามาแปลว่ามันต้องอยู่ในเรื่องแน่ๆนะครับผมนะโอเคอย่างที่3นั่นคืออะไรเนี่ยโอฮากิเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์เฮ้ยเดี๋ยวนะกดชิปแล้ววางได้ด้วยโอ้โหเอาดีโอ้ยโคตรสวยอ๋อคือแบบเป็นของตกแต่งก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ว่ากินอย่างเดียวแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคต่อมาบรอมิดบรอในที่นี้นี่หมายถึงหมูป่าใช่ไหมใช่ใช่แหละนะครับนะก็คือเป็นเนื้อหมูป่านะครับนะหรือว่าเนื้อของอิโดสเกตนั่นเองอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือเนื้อหมูป่านะครับผมต่อมาอันนี้ไลฟ์ดัมบิ้งเหรออันนี้จะเป็นแบบเป็นขนมของเขานั่นแหละนะครับผมนะอันนี้เคยเห็นอยู่ในเรื่องนะต่อมาแซลมอนเรดดิชคล้ายๆแบบซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยไปดูสิไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็มันก็กินได้อาหารทุกอย่างกินได้นะและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือทีอ่ะชาครับผมอันนี้ไม่ได้มีแต่มากเฮ้ยอ้อยเฮ้ยวางแล้วโอ้โหมีพาร์ติเคิลด้วยแบบชาล้ออะไรอย่างเงี้ยจะแบบเดี๋ยวนะแต่พาร์ติเคิลมันสูงจังวะโอเคสับอาหารก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคไปนะสำหรับหมวดต่อไปนั่นก็คือเสื้อผ้านั่นเองครับผมคราวนี้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็เนี่ยแต่ละคนก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราจะเอามาใส่ให้ดูแบบชัดๆเลยแล้วกันนะครับนะโอเคก็อย่างแรกเลยนั่นก็คือชุดของอุซุยคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีชุดอุซุยใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือแบบมันเป็นทรานสพาเรนต์นะครับหรือว่ามันทะลุได้ มันก็จะเหมือนกับถ้าเกิดว่าใส่กับชุดผมนี่มันก็จะเหมือนแบบใส่ชุดสูทอะไรอย่างนี้เลยนะครับแบบนักเรียนนอกเท่ดีว่ะมันก็แบบตามสกินของแต่ละคนนะก็แปลกดีนะครับนะถือว่าก็เหมือนนักเรียนนอกดีนะแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังจะมีอันนี้มาให้ด้วยนี่ไอแพชนี่ครับผมนี่โอ้โหปิดตาโคตรเฟี้ยวแต่เลยคือตาผมมันอยู่สูงไปหน่อยแบบมีโผล่มานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอเข้าใจได้นะโอเคถือว่าสวยดีนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมสับของอูซุยนะต่อมาครับผมนะชุดของมูอิจิโร่นั่นเองครับผมนี่โอ้โหก็จะเป็นชุดแบบใหญ่ๆนะครับแบบว่าแบบดูโปร่งๆใหญ่ๆนะครับผมก็มันก็จะต่างชุดดาบพิฆาตศูนย์ต้นอื่นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับนะแบบดูใหญ่จริงเห็นไหมแล้วอุ้ยแต่ว่าเห็นไหมมันจะมีแบบตรงมืออ่ะมันจะมีแบบห้อยลงมาด้วยเห็นป่ะโคตรเจ๋งครับผมนะตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวพัฒนาเขาก็จะพยายามอัปเดตมาเรื่อยๆปรากฏสุดท้ายก็คือมีทุกชุดนะครับนะท้ายมันก็มีชุดเองนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับชุดของบุอิจิโร่และอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นมาแต่ไกลแล้วนะครับนั่นก็คือเซนอิสึเฮดนะครับผม What the fuck คือแบบคือก็แบบอย่างว่านะครับเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจว่าใส่มาทำไมแต่ก็มุนาก็จะอยากจะให้แบบเป็นโจ๊กอะไรอย่างงี้ไหมแบบเป็นคณอครับโจ๊กอะไรเลยนี่นะครับอะไรก็ไม่ใช่นะ
ดูดิก็ตลกดีนะครับแบบมันเหลี่ยมๆนะดูเหลี่ยมดีนะครับนะเผลอเหลี่ยมกับเพื่อนอีกนะครับผมชอบชอบตลกดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูนิฟอร์มมันก็เพิ่มมาแค่นี้นะรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะเพิ่มมาเยอะกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วแบบมันจะมาเป็นเซตหน้ากากไงครั้งนี้มันเป็นชุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรก็ต้องรอชมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซตต่อไปเลยดีกว่าโอเคก็มานะมากันที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คืออาวุธนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะขอรวบยอดทั้ง2อันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คือจริงๆมันไม่มีอะไรมากนะก็จะเอามาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นชิ้นแรกของเรานั่นก็คือนิชินินสวอร์ดของเกนยะนั่นเองครับผมเกนยะคือตัวไหนบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับนะโอ้โหมันนานมากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดู1 2 3ตัวนี้เลยนั่นเองครับผมนะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจริงมันจะมาคู่กับปืนด้วยใช่ไหมตัวนี้ครับผมนะเห็นไหมมันจะมาคู่กับปืนเนี่ยนะก็คือแบบมือหนึ่งถือดาบอีกมือถือปืนอย่างเงี้ยเป็นไงข้อเฟี้ยงกว่านั้นคือแบบมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งถือปืนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็แปลกตาดีนะก็แปลกดีนะครับจริงตอนแรกคิดว่าเป็นมีดนะแต่ใช่มันเถอะครับผมนะก็มีนิจิรินมาให้แล้วก็โอเคนิจิรินก็นิจิรินนะครับแต่ว่าจะได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีability มาครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีมาไหมก็ต้องรอติดตามนะครับผมและต่อมามนอสุรโลหิตที่เพิ่มมาในครั้งนี้เนี่ยหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอนครับผมนะนั่นก็คือมนอสุรโลหิตของคามานุนั่นเองครับผมคือเขาเรียกว่าไงจริงๆมันได้อ่านว่าคามานุเอะใช่ไหมมันจะข่าวว่าเอะนะครับผมนะก็นี่โอเคเฮ้ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันตัวอะไรวะทำไมคุ้นหรือเปล่าบางคนก็ไม่คุ้นนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นตัวไหน1 2 3มาอีกแล้วนะครับผมนะคือพาร์ทนี้แอนต้องใช้อินเสิร์ตช่วยเยอะหน่อยนะครับผมนะสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาไปสรรหากระบวนท่ามาได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละครับนะก็ออกมาให้เราเลือกชมเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกระบวนท่ากันเลยดีกว่านะครับนะมา1 2 3เอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คือกระบวนท่าแรกครับนะก็อ๋อจะเป็นการแบบมีสปีดกับจัมบูทให้นี่ก็จะว่าเป็นความว่องไวนะครับเดี๋ยวเป็นเสริมความว่องไวอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะสำหรับกระบวนท่าที่2นั่นก็คือเฮ้ยคืออะไรอ่ะงูผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมเสพวิจิเจอร์มาก่อนนี่โอเคเดี๋ยวรอดู1 2 3โอ้โหทีเดียวตายโอ้ my god ก็ไม่มีใครคุ้นอ่ะใครจะไปคุ้นว่าถามจริงเหรอตัวประกอบนะครับผมโอเคต่อมากระบวนท่าที่3เฮ้ยอันนี้คือแบบวาร์ปได้โอ้โหวาร์ปแบบแรนดอมป่ะเนี่ยรู้สึกจะไม่แรนดอมนะครับผมนะใช่แหละนะครับน่าใช่แหละนะครับแต่ว่าโหวาร์ปได้นี่ยอดอ่ะดูไฟเอฟเฟคไฟโคตรเท่บอกเลยประมาณนี้นะมีกระบวนท่าที่4มั้ยเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันโหดจังอ่ะแป๊บนึงนะจะดูดาเมจดิโอเครอบ1 2 3ตายเจ็บปะวะเอ้าไม่เจ็บเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันโดนบ้างเปล่าวะไม่โดนเลยไม่รู้นะครับหนูว่าเขาทำมาไม่เสร็จหรือว่าไม่โดนก็ไม่รู้นะแต่ก็โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีท่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยโคตรเฟี้ยวโคตรเท่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็สุดท้ายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ท่าอะไรขอดูก่อนมันเป็นเหมือนกับใส่ฟ้าเหรอแต่ว่ามันไม่ดาเมจนะเนี่ยดูดิมันไม่ดาเมจเลยนะครับใช่ไหมแต่เท่ว่ะแต่ละท่าเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยว่ะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าแต่งขึ้นมาเองหรือว่ารีเสิร์ชแต่ผมว่าน่าจะเป็นรีเสิร์ชมาแหละนะครับผมแล้วก็สุดท้ายกลับมากระบวนท่าแรกแล้วนั่นเองครับผมนะเป็นไงเกินคาดนะมดอสูรโลหิตตัวนี้เกินคาดมากเลยนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะมีขนาดนี้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมนะจบไปสำหรับมดอสูรโลหิตครับผมนะต่อมาก็คือหมวดของมอนสเตอร์หรือม็อบนั่นเองครับผมโอเคคราวนี้ก็มาพอๆกับครั้งที่แล้วเลยนะครับแต่เผออันอาจจะเยอะกว่าด้วยใช่ไหมคุณว่ามันน่าจะเยอะกว่านะครับผมนะโอเคเราสับครั้งนี้เนี่ยก็มีมาทั้งหมด2 4 6 7ตัวครับผมนะมีเพิ่มมาทั้งหมด7ตัวเราจะมาเริ่มกันทีละตัวเลยดีกว่านะสับตัวแรกเนี่ยนั่นก็คือด็อกเตอร์นั่นเองครับผมนี่นะครับผมก่อนด็อกเตอร์ครับผมนะมันหน้าเป็นอย่างนี้หมดเลยอะคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมาตอนไหนวะมันต้องมีเหตุผลแน่ๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็คือเพิ่มขึ้นมาแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวประกอบแหละนะครับผมนะก็แปลกดีเหมือนกันนะโอเคครับนะต่อมานั่นก็คือเ
แกรนด์มาสเตอร์นั่นครับผมนี่เอ้ยโอ้โหคุณยายคุณย่าเราต้องเรียกคุณย่าสิโอ้โหคุณย่าโอ้โหเฮ้ยแต่เดี๋ยวไปวิ่งไปเห็นปะคุณย่าโอ้โหแล้วคุณย่าวับคุณย่าคุณย่านี่มันยาสปีดด้วยวะไม่ใช่ละอันนี้ก็เกินไปถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับแล้วก็คือจะเป็นคุณยายที่อยู่ที่ทำไม่ได้อะแต่ก็รู้ว่าไอ้ที่มันชอบมาข้างหลังอินโนสเกตอินโนสเกตไม่รู้ตัวก็ครับผมนะก็ทีเดียวคุณยายนะเอ้ยแต่ชอบอะทำไมแบบไม่รู้เหมือนกันนะทำไมคุณยายคุณย่าในการ์ตูนมันชอบมาแนวนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็แบบดูแบบใจดีใจดีนะอารมณ์แบบเหมือนกับโดเรมอนที่กำลังฉายอยู่เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วต่อมานี่ก็คือเฮ้ยโอบุยาชิกิโอ้โหมาแล้วครับผมท่านผู้นำมาแล้วเฮ้ยคราวนี้เพิ่มมาแล้วก็ได้โอ้โหรู้สึกเหมือนหมดมันใกล้จบแล้วยังไงไม่รู้เลยนะครับแต่เพิ่มมาเร็วขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเจ๋งๆโอ้โหมาเร็วมากเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ค่อยดูอีกทีแล้วกันนะครับนะแล้วก็ต่อมาอันนี้เนี่ยไข่กะคูเหรอเอ๊ะไม่ไข่กะคูเพิ่มมานั่นแหละพวกนาคงจะลืมนะครับผมนี่ไข่กะคูมาแล้วก็นี่นะครับนะเฮ้ยเฟี้ยวนะโคตรเท่เลยโหเฟี้ยวมากก็คือเฟี้ยวมากเลยนะครับเวลานี้ดูดิชุดสวยมากโอเคต่อมาอันนี้สไปเดอร์เดมอนอ๋อไอตัวลูกน้องของพี่ใช่ไหมลูกน้องของพี่ลุยนั่นนะครับผมนะอ๋อโอเคเมื่อกี้ครั้งที่แล้วมาแต่ตัวใหญ่อันนี้มาตัวเล็กด้วยครับนะโหจังหน้าขนลุกดีนะคนหน้าขนลุกเลยเอ้าโจมตีอสูรด้วยกันด้วยคือหยังวะนะครับผมนะแปลกดีเหมือนกันนะครับแล้วต่อมาอันนี้มาซาชิกะหน่วยฆ่าศูนย์เหรออันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้แล้วกันนะครับนะตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะครับและสุดท้ายของเรานั่นก็คือเจมอนนี่ครับผมก็คือแบบอสูรธรรมดาว่างั้นเถอะนะแต่พี่โจมตีใครกะคุทำไมวะพี่แหมถ้าเกิดโจมตีอุยาชิกิจะไม่พลาดเลยนะเนี่ยก็แปลกดีนะครับผมก็เฮ้ยโอ้โหแต่ท่าเทพเหมือนกันนะตัวนี้เท่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว Minecraft บอทเดมอนเซเยอร์เป็นยังไงบ้างครับผมนะก็อัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่าอัปเดตที่เป็นการเพิ่มมาที่เยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็จริงๆมีหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ผมยังไม่ได้จับมารีวิวกันในครั้งนี้นะไว้สมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันทีเดียวเลยนะครับผมนะก็อย่างที่บอกกันแต่ว่าเฮ้ยครั้งนี้เพิ่มอุเวชิกิมาถึงแม้ว่าเพิ่มมาก็จริงแต่ก็ซึ่งก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าตามในเรื่องจริงๆเจ้านี้ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็แค่แบบพูดสั่งการอะไรอย่างนี้นะแบบรวยแล้วก็แบบพูดสั่งการน่าจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็โอเคถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า